ไม่รู้ว่ายังมีใครพอจับบุหรี่ไฟฟ้าในยุคบุกเบิกไอจัดคิดหลายคนอาจจะเคยผ่านตาไปใช้งานรู้สึกชื่นชอบและติดใจในรูปแบบการใช้งานของไอจัดมีไอซีรีส์รูปแบบการใช้งานเป็นแบบเดียวกันก็คือทั้งรูปทรงที่เป็นทรงแท่งคล้ายกับมอดยิงสดโดยทั่วไปไอจัดรุ่นอื่นๆเป็นแบบปล่อยที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องไม่เหมือนไอจัดเอสรูปแบบขั้ว510สามารถเปลี่ยนใส่อะตอมได้ทุกรุ่นคือความแตกต่างเผื่อใครที่ยังไม่เคยใช้ไม่รู้จักมาก่อนซึ่งถามว่าปัจจุบันตัวนี้น่าจะเลิกผลิตไปแล้วหายากมากๆยังมีหลายคนที่ตามหาอยู่ต้องการความสะดวกในการพกพาเปลี่ยนใส่อะตอมคู่ใจของตัวเองแล้วก็ไม่มีความยุ่งยากเพราะมันเป็นแบตในตัวจะมาแนะนำอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจของรุ่น JoyTechรูปแบบการใช้งานเหมือนไอจัดเอสเป๊ะมาพร้อมกับอะตอมแบบใช้แล้วทิ้งหลายคนไม่รู้จักว่าอะตอมใช้แล้วทิ้งคืออะไรเป็นอะตอมสำเร็จที่เราใช้งานเสื่อมแล้วก็ทิ้งไปทั้งอะตอมเลยต้องมาคอยเปลี่ยนคอยตัวนี้มีค่าโอห์มอยู่ที่ 0.8 เหมาะกับน้ำยาฟรีเบทผลิตมาให้ตอบรับกลิ่นรับควันได้ดีเยี่ยมเติมน้ำยา10ครั้งกลิ่นรสชาติก็ยังไม่เสื่อมขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลบางคนสูบแบบลากยาวก็อาจทำให้เกิดผลกระทบคอยอาจจะเสื่อมเร็วไม่เร็วแล้วก็อาจจะทำให้มีกลิ่นที่แปลกขึ้นมาได้อะตอมคอยสำเร็จของรุ่นนี้ตอบโจทย์คนดูดฟิวโล่งและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่อยากได้รับกลิ่นรับควันรับรสชาติดีเยี่ยมไม่ยุ่งยากโมเองถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตาม